สนับสนุนโดยเพลมอร์อยากสนุกเท่าไหนเพลมอร์เท่านั้นสายของน้องแตงโมครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพผ่านมาแล้ว9ปีเธอให้ชื่อเรื่องว่าผีขี้เบื่อนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องแตงโมอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับแตงโมสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีครับแตงโมสบายดีนะสบายดีค่ะพี่โอเคนะครับเป็นไงฮะฟังหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับอุ๊ยแต่ละเรื่องน่ากลัวทั้งนั้นเลยน่ากลัวเนาะวันนี้สนุกสนานมากนะครับใช่ขอบคุณขอบคุณแต่ละเรื่องหัวกะทิของเรช็อกมารวมเล่าวันนี้โอ้นะฮะแต่ว่าแตงโมนี่ก็ไม่น้อยหน้านะเรื่องของหนูก็หลายเรื่องที่น่ากลัวนะเออนะครับเต้นฮะนะครับแต่ว่าตั้งชื่อเรื่องนะครับผีขี้เบื่อเนี่ยเออน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับแต่ว่าชื่อโรงพยาบาลเราไม่ต้องบอกนะค่ะโอเคนะครับแตงโมพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยเลยครับแตงโมครับค่ะก็สวัสดีพี่ขวัญและเพื่อนๆที่ฟังในสตรีมและทางช่อง FM 101นะคะครับคือเรื่องเนี้ยเกิดมาเมื่อ9ปีที่แล้วตอนนั้นโมอายุ26ครับค่ะคือเรื่องคือในช่วงนั้นมันมีช่วงนึงที่ว่าโมมีปัญหาในชีวิตเยอะมากแบบมันถาโถมมาพี่แล้ววันนั้นน่ะคือโมเลยตัดสินใจทำสิ่งที่โง่ที่สุดในชีวิตไปคือด้วยความที่ว่าเราอยู่คนเดียวมีปัญหาด้วยอะไรด้วยก็ไปเอายานอนหลับของคุณย่ามากินจัดไปประมาณ6แผงแผงละ10เม็ดทีนี้มันไม่ได้หลับพี่มันยังสลึมสลือเลยก็เลยแบบโอเควันเนี้ยฉันต้องตายแน่ๆละโมก็เลยเดินขึ้นไปชั้น2ของบ้านเปิดประตูระเบียงแล้วโดดลงมาโอ้ยด้วยความที่ว่าบ้านอ่ะมันเป็นชุมชนพอเราโดดมาแล้วตอนนั้นมันประมาณบ่าย2โมโดดตุ๊บลงมาปุ๊บคือด้วยความที่หนูตัวใหญ่อ่ะพี่มันเสียงมันก็จะดังสนั่นน้องข้างบ้านเขาก็วิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วเขาก็แบบพี่โมเป็นอะไรตกลงมายังไงเนี่ยอะไรเงี้ยคือแล้วหัวเข่าเราอ่ะมันยุบไปขาหักครับแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เขาก็แบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูโทรหาย่าให้เขาก็โทรไปหาคุณย่าเพราะคุณย่าออกไปข้างนอกโทรไปหาคุณย่าแล้วเขาก็โทรเรียกกู้ภัยมาครับกู้ภัยก็คือเขาก็มาถึงเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ย่าก็เลยเอาบัตรประกันบัตรอะไรที่เรามีเนี่ยให้กู้ภัยเขาดูเขาก็เลยส่งไปโรงพยาบาลที่ตามสิทธิ์ประกันสังคมที่เรามีครับแล้วโมก็มีประกันอุบัติเหตุประกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยไปส่งแล้วโรงพยาบาลที่โมถือประกันสังคมเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนพอไปถึงคือซึ่งตอนนั้นโมไม่รู้เรื่องอะไรย่ามาเล่าให้ฟังว่าเออเขาไปขวากระเป๋าตังค์พวกนั้นเขากู้ภัยเขาก็เลือดูว่าเขามีอะไรมั่งอะไรเงี้ยครับพอไปถึงปุ๊บฟื้นมาอีกทีนึงคือเราอยู่ในห้องพักแหละแล้วก็ขาดามด้วยใส่เฟือกครับแล้วก็จะมีสายแบบระบายเลือดอะค่ะพี่ แล้วตัวเนี่ยก็ถูกดามด้วยน้ำดามหลังไว้ครับแตงโมพี่ขวัญขอนิดนึงขออนุญาตนิดนึงเสียงน้องแตงโมเบาอ๋อครับช่วยเพิ่มเสียงให้พี่หน่อยเนาะเดี๋ยวทางบ้านจะฟังไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ยินไหมคะดีขึ้นแต่ว่าช่วยดังๆหน่อยนะครับอ๋อได้ค่ะพี่ขวัญดีมากขอบคุณครับแล้วทีนี้ก็โมก็เลยตื่นพอฟื้นมาก็เจอย่าเขาก็ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทำไมไม่มีสติเลยอะไรเงี้ยก็โมก็ร้องไห้แล้วก็แบบหมอเขาก็เดินเข้ามาเขาก็บอกว่าเราอะกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วก็สะบ้าหักใช้เวลาระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณครึ่งเดือนแล้วก็ไปพักฟื้นต่อที่บ้านคือระหว่างนั้นโมก็จะนอนแบบนอนเป็นผักอยู่บนเตียงอะค่ะพี่ขวัญคือเราไม่สามารถขยับตัวได้เลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรามีสิทธิ์ประกันสังคมประกันประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้นอนพักที่ห้องพิเศษเดียวครับค่ะคือในห้องเนี่ยมันก็พอเข้าเปิดประตูห้องไปก็ขวามือจะเป็นห้องน้ำฝั่งตรงข้ามห้องน้ำก็จะเป็นซิงค์แล้วก็มีไมโครเวฟอะไรเงี้ยครับ
ถัดมาจะเป็นชั้นวางทีวีฝั่งตรงข้ามทีวีจะเป็นโซฟาไว้ให้ญาติผู้ป่วยนอนแล้วก็จะเป็นเตียงถัดจากเตียงคนไข้ก็จะเป็นระเบียงที่มันเปิดไปข้างหลังบ้านเป็นประตูบานเลื่อนกระจกคืนแรกคืนที่สองไม่มีอะไรมาคืนที่สามด้วยความที่หมอประเมินหมอจิตเวชมาประเมินโมแล้วว่าโมเป็นโรคซึมเศร้าโมก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอยานอนหลับขอยาอะไรพวกนี้ได้คืนนั้นนะโมนอนไม่หลับโมทำยังไงก็นอนไม่หลับก็เลยเปิดทีวีดูไปอะไรเงี้ยทีนี้ห่างตาเราอะเห็นว่ามีคนชะโงกหัวออกมาจากห้องน้ำชะโงกหัวเหมือนแอบดูค่ะพี่ขวัญทีนี้โมก็หันไปคือเราหันได้แค่หน้าหันไปปุ๊บเขาก็ผุบผุบเข้ากลับไปในห้องน้ำเหมือนหลบเข้าไปเหมือนหลบเข้าไปโมก็เลยอ่ะหันมาดูทีวีพอปุ๊บเขาก็แงะออกมาดูอีกแล้วก็หันไปอีกโมก็นึกว่าเป็นย่าโมก็ย่าย่าทำอะไรอ่ะก็ไม่มีเสียงตอบก็นึกว่าเขาคงทำอะไรของเขาแล้วก็สักพักก็มีเสียงกดชักโครกก็คิดอ๋อสงสัยย่าเข้าห้องน้ำแต่ทีนี้เขาไม่ออกมาสักทีเขาก็แงะออกมาดูแงะออกมาดูทีนี้โมหันไปอีกทำไมนี่ก็เลยหันไปมองตรงโซฟาปรากฏย่าเราอะนอนอยู่นอนหลับแบบหลับสนิทเลยโมว่าคงเจออะไรวะเนี่ยโมก็คิดอย่างนี้นะก็เลยกดออดเรียกพยาบาลขอยานอนหลับครับก็พอกินยานอนหลับก็หลับไปคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเช้ามาโมก็เลยเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกตั้งแต่เรามารักษาตัวอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้ทำการซื้อเตียงเลยก็บอกอะไรคือซื้อเตียงเขาบอกว่าเออมันมีเจ้าของที่เราต้องซื้อที่เขาย่าก็เลยไปขอสกอตเทปจากพยาบาลแล้วก็ใบ20มาแปะบนหัวเตียงแล้วเขาก็บอกว่าขอให้นางสาวคนนี้คนนี้มาพักรักษาตัวนะขอซื้อที่ละกันแล้วก็เอาไปหาเขาไปหาพวงมาลัยมาวางไว้บนหัวเตียงก็ผ่านไป2คืนคืนนั้นอาการเดิมเลยคือโมนอนไม่หลับแล้วแบบมันเบื่อพี่ขวัญเขาก็เปิดทีวีดูช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าค่ะพี่ขวัญด้วยความที่ว่าเตียงเราอ่ะมันอยู่ไม่ไกลจากประตูระเบียงอยู่ๆมันมีเสียงเคาะตรงประตูระเบียงคือโมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็กำลังดูทีวีแล้วเขาก็มีเสียงเป็นผู้ชายถามเรามาทำไรอ่ะเขาบอกอ๋อดูทีวีแล้วก็ตอบสวนกลับไปเลยก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะพี่ขวัญแล้วเขาก็ถามว่าเบื่อไหมนอนอยู่แบบนี้เราก็ตอบเบื่อดิขยับตัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พอแล้วหันพูดไปปุ๊บโมก็เฮ้ยทั้งห้องนี้เราอยู่แค่สองคนกับย่านึกขึ้นได้ว่างั้นไม่มีผู้ชายแล้วเขาเป็นใครแล้วเขาก็ทุบกระจกใหม่ทำไรอ่ะครับเบื่อไหมนอนอยู่แบบเนี้ยโมก็ไม่ตอบโมก็ค่อยๆดึงผ้าห่มมาแล้วเขาก็ทุบกระจกแรงขึ้นพอเราไม่ตอบเขาก็ทุบกระจกแรงขึ้นทำไรอ่ะเบื่อไหมนอนอยู่แบบเนี้ยคือโมก็ไม่ตอบคราวนี้โมก็เริ่มแบบคุมโปงแล้วค่ะพี่ขวัญแล้วก็ย่าครับย่าหนูโดนผีหลอกไอ้ข้างนอกเขาก็ทุบกระจกถามว่าทำอะไรเบื่อไหมนอนอยู่แบบเนี้ยคือเขาก็เหมือนเขาโกรธที่เราไม่ตอบเขาค่ะพี่ขวัญคือโมก็เรียกย่าย่าก็ไม่ตื่นทำยังไงโมเขาก็ไม่ตื่นโมเรียกยังไงเขาก็ไม่ตื่นคือแบบโมก็เริ่มร้องไห้แล้วคุ้มโปงไปก็ร้องไห้แล้วคือพี่ขวัญเราจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะเราขยับตัวไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่แบบกลัวคือแล้วปกติโมเจออะไรพวกนี้โมจะวิ่งแต่ครั้งนั้นคือแบบโอ้ยขยับก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้แล้วคือเขาก็ยิ่งเราไม่ตอบเขาเขาก็ยิ่งแบบถามว่าเบื่อไหมที่นอนอยู่แบบเนี้ยเขาก็ตะคอกใส่เราแล้วเขาก็ทุบกระจกอะพี่ขวัญคือโมก็เลยบอกเบื่ออ๋อเบื่อเหรอแล้วพอเสียงเขาก็ลดมาแบบดีเลยพอเราตอบเขาไปเบื่อเหรอแล้วเขาก็ถามอีกเบื่อไหมนอนอยู่แบบนี้ก็ยังย้ำคำนี้อีกเอ้าก็ยังย้ำคำนี้อีกโมก็แบบไม่ตอบเพราะไม่ตอบคือเขาก็เริ่มทีนี้โมนึกขึ้นได้ละก
ดออดเรียกพยาบาลเพราะว่าย่าไม่ตื่นเรากดออดเรียกพยาบาลพอเสียงอินเตอร์คอมพยาบาลดังว่าเคาน์เตอร์พยาบาลค่ะปึ๊บเสียงนั้นหายไปเลยโมก็เลยบอกว่าหนูปวดหัวแล้วนอนไม่หลับขอยาหน่อยค่ะครับพอพยาบาลเอายามาให้คืนนั้นก็หลับไปเช้ามาโมก็เล่าให้ย่าฟังบอกเนี่ยเมื่อคืนนะเจอแบบนี้เรียกยังไงย่าก็ไม่ตื่นก็บอกเมื่อคืนหลับเหมือนน็อกตายเลยมันก็ว่าย่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปหาซื้อสังฆทานมาให้ย่าเขาก็ด้วยความที่ว่าโรงพยาบาลนี้มันอยู่ใกล้กับห้างย่าเขาก็เดินไปที่ห้างไปหาซื้อถังสังฆทานมาแล้วเขาก็เอามาให้โมอ่ะโมทนาสาธุบนเตียงเลยจับมือโมแบบอธิษฐานนะแต่ย่าปวดเจ็บจะไปวัดแถวๆเนี้ยนั่งวินไปไปถวายสังฆทานทำบุญให้เขาแล้วพอย่าถวายสังฆทานเสร็จกลับมาย่าก็จับมือโมอ่ะกวดน้ำคือทำบุญให้เขาในเมื่อเราไปไหนไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ย่าบอกก็บนเตียงเลยบนเตียงพยาบาลนั่นแหละคือทุกอย่างบนเตียงเลยครับคือหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณ3วันด้วยความที่ว่าโมเบื่อมันก็จะงุนหงิดนะด้วยความก็แบบเริ่มมีปากเสียงกับย่าเถียงกับย่าคือย่าเขาก็งอนเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยเขาก็ทิ้งให้หนูอยู่คนเดียวบอกอยู่ไปเลยคนเดียวอ่ะถ้าคิดว่าเก่งนะก็อยู่ไปเลยเขาก็กลับบ้านแล้วทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงบ่ายพี่ขวัญหนูก็นอนอยู่คนเดียวก็เรียกแบบมีอะไรก็เรียกพยาบาลมาอะไรเงี้ยพอตกดึกคืนนั้นคือโมหลับไปแหละหลับไปตั้งแต่คือเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็หลับไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีคือเราอ่ะขยับตัวไม่ได้แล้วมันเจ็บหน้าอกเจ็บเหมือนมีอะไรมากดที่หน้าอกแล้วหายออกคือโมคิดว่าเอ้ยมันคืออาการแพ้ยาอะไรของเราหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราโดนให้ยาอะไรหลายๆอย่างคือก็เลยพยายามที่จะลืมตาเพื่อที่แบบจะขอความช่วยเหลือพยาบาลคือขยับตัวยังไงก็ไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้ออกเสียงก็ไม่ได้คือโอดโอยอะไรก็ไม่ได้คือโมก็แบบเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนเดิมมาถามที่ข้างหูว่าเบื่อไหมนอนอยู่แบบนี้เข้ามาในห้องเลยเหรอเข้าเนี้ยใช่ค่ะอุ้ยคือข้างหูแล้วทุกครั้งที่เขาพูดมากลิ่นมันเหม็นเน่าเขาก็แบบเบื่อไหมนอนอยู่แบบเนี้ยโมก็ตอบเขาไม่ได้เพราะเราแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกครับเขาก็แบบทำไมไม่ตอบเบื่อไหมนอนอยู่แบบนี้โมก็ได้แต่พยักหน้าเบื่อเหรอเสียงเปลี่ยนเลยนะคะพอเราพยักหน้าเบื่อเหรอแล้วเขาก็ถามอีกเบื่อไหมนอนอยู่แบบนี้คือแบบโมก็ต้องการอะไรจากเราเนี่ยเออคือจะลืมตาก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้คือคิดในแต่ละเริ่มจะหมดสติแล้วพี่ขวัญคือแบบคิดในใจคือเนี่ยตายแน่นอนครับอยู่ๆย่ามาจากไหนไม่รู้มาจับตัวเอ้าโมเป็นอะไรอุ้ยเป็นอะไรโมก็ลืมตาแบบเอ้ามาได้ไงย่าเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นหัวค่ำคือพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยโมมองนาฬิกามาเที่ยงคืนครับย่าเล่าให้ฟังว่าย่าเข้านอนไปแล้วไปถึงบ้านก็เข้านอนคือแบบแต่เขาก็นอนไม่หลับย่าบอกตอนช่วงที่เคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นมีเสียงเด็กผู้ชายมาบอกย่าว่ายายจ๋ายายจ๋าไปช่วยพี่อ้วนหน่อยพี่อ้วนแย่แล้วคือย่ารู้เลยว่าเป็นกุมารที่โมบูชาอยู่อ๋อครับย่าก็เลยแบบคือนึกขึ้นได้ว่าเราเคยเจอเรื่องแบบนี้ย่าก็เลยเรียกวินมอไซค์มาส่งที่โรงพยาบาลด้วยความที่บ้านกับโรงพยาบาลอะไม่ไกลกันพอมาถึงปุ๊บย่าบอกเปิดประตูเข้ามาคือเห็นโมนอนอึกอักอึกอักอึกอักแล้วเหมือนแบบตาเหลือกตาค้างไปแล้วค่ะอือเขาก็เลยเอาสร้อยอะมาคล้องที่คอเป็นสร้อยพระสมเด็จพระระฆังแล้วก็เรียกเราพอเอาสร้อยปุ๊บเรียกปุ๊บโมก็ฟื้นมาย่าก็บอกงั้นห้อยพระไว้ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่เนี่ยคือหลังจากที่ห้อยพระเนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยพอตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นย่าก็พยายามถามพยาบาลทุกคนที่เข้ามา
ทำมาดูแลเราว่าหลานฉันเจอแบบนี้ในห้องนี้มันเคยมีอะไรไหมพยาบาลเขาก็แต่ละคนเขาก็ไม่พูดกับย่าย่าถามอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์นะคะพี่ขวัญที่โมรักษาอยู่ทีนี้พยาบาลไม่ตอบย่าเปลี่ยนจากพยาบาลเป็นแม่บ้านแม่บ้านที่เข้ามาแม่บ้านก็ไม่ตอบย่าก็เริ่มมีของเส้นแม่บ้านซื้อขนมซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลานฉันเจอแบบเนี้ยหลานแง่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยจนมีแม่บ้านอยู่คนนึงเขาบอกว่ายายอยากรู้ไหมที่ยายเจอที่หลานยายเจอคืออะไรยาเขาบอกว่าเป็นใครอ่ะเขาก็ถามเดี๋ยวก่อนขอถามลักษณะก่อนที่เจอเป็นไงก็บอกว่าวันแรกที่เห็นเป็นเงาอ่ะเขาเหมือนคนผมปะบ่าว่าอย่างนี้ก็บอกผมปะบ่าเหรองั้นใช่แล้วแหละก็ว่าอย่างนี้เขาบอกหนูก็แบบอะไรอะป้าคือใจอยากจะลุกขึ้นไปนั่งเลยนะพี่ขวัญแต่คือทำอะไรไม่ได้นอนเป็นหมูขึ้นอืดอยู่บนเตียงอ่ะคือเขาก็เลยบอกว่าฟังให้ดีๆนะก่อนหน้าเนี้ยมีผู้ชายคนนึงเขาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดระยะสุดท้ายเขามาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยที่ห้องนี้แหละประมาณหลายเดือนทุกครั้งอ่ะคือแรกๆก็จะมีญาติเขามีแฟนเขามาดูแลคือหลังจากพอนานๆไปอ่ะก็ไม่มีใครมาก็ตั้งพยาบาลพิเศษมาดูแล้วเขาก็จะพูดว่าเขาเบื่อทำไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีแรงลุกไปไหนก็ไม่ได้แบบได้แต่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเบื่อเนาะคือเป็นบ้านบอกว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเขาก็จะบอกเบื่อเนาะนอนได้แต่นอนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนบ่นให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยเหรอทุกคนที่เข้ามาใช่ค่ะครับแม่บ้านบอกเขาก็จะบ่นอย่างเงี้ยจนเขาตายก็เลยถามเขาป้าเขาตายนานยังอ๋อเขาเพิ่งตายก่อนเรามาได้ก่อนเราเข้ารักษาที่เนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าเองก็เลยบอกอ๋อเหรอคือก็บอกก็เพิ่งจะมีเรานะที่เจอคิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าเขาดูเป็นคนขี้เบื่อแต่เขาก็จะถามแบบก็บอกว่าเนี่ยเขาถามแต่หนูเบื่อไหมนอนอยู่แบบนี้เขาก็ชอบเขาก็พูดเขาก็คอยตอนที่เขาอยู่เขาก็บ่นนะเขาเบื่อเนาะได้แต่นอนอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆพอหลังจากนั้นโมอยู่จนครบรักษาตัวหมอให้ออกก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเกือบปีอะค่ะพี่ขวัญโอ้เหมือนชื่อเรื่องเลยที่พี่เก่งตั้งมานั่นคือผีขี้เบื่อโอ้โหฮะเบื่อจริงๆและก็มีหนำซ้ำก็คือคนที่เจอก็คือคนแรกคือน้องโมนี่เองใช่โอ้มาเปิดตัวกับหนูเลยเปิดตัวโอ้หลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเจออีกนะไม่รู้นะคือหลังจากพอที่ย่ารู้อ่ะย่าก็บอกเขาว่าครับพ่อหนุ่มอย่ามาหลอกหลานฉันเลยหลานฉันเจ็บหนักแล้วเดี๋ยวฉันจะทำบุญไปให้เออนี่แหละย่าก็จะบอกนี่แหละพี่กำลังถามว่าแล้วต่อจากนั้นทำยังไงถึงอยู่ได้เกือบกว่ารักษาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะรักษาตัวจนหายดีกลับบ้านได้ก็คือเหมือนคุณย่ายกมือพนมมือไหว้บอกเลยใช่ค่ะแล้วตรงที่โรงพยาบาลเนี้ยเขาก็จะมีพระท่านผ่านมาบิณฑบาตที่หน้าโรงพยาบาลทุกเช้าย่าก็จะลงไปใส่บาตรให้ทุกเช้าครับค่ะก็เลยอยู่กันมาได้คือหลังจากที่คุณย่าพูดแบบนั้นแล้วก็หมั่นใส่บาตรแทบจะทุกวันใช่แล้วโมก็ใส่สร้อยพระที่ย่าให้อยู่ก็ไม่เจออีกเลยไม่เจอเขาเลยค่ะไม่มีมาบ่นเบื่อเบื่อไม่มีมาโผล่แวบๆในห้องน้ำไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่เจออะไรอีกเลยพี่หวันโอ้คนลุกเนี่ยเรื่องเนี้ยผมบอกเลยนะคืนนี้ทีมงานหนักใจกันอีกแล้วฮะแต่ละเรื่องนี้เข้ามานี่โอ้โหเฮ้ยผีขี้เบื่อจริงแต่แรกก็สงสัยว่าถามทำไมถ้าไม่ตอบก็จะดุขึ้นพอตอบปุ๊บก็อารมณ์ดีขึ้นพอไม่ตอบเขายิ่งเหมือนเขายิ่งโกรธอะค่ะโอ้ใช่พอตอบปุ๊บเขาก็อ๋อเบื่อหรอคืนนี้ใครฟังอยู่ในโรงพยาบาลนะมีหนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะค่ะโอ้ยเอาแล้วครับแตงโมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหนูนะครับใช่ค่ะโอ้โหหนุกหนานมาก
หลายต่อหลายคนส่งข้อความมาเลยเพราะในสตรีมมิ่งสดของเรานะครับบอกว่าคุณนาวินฮาร์ดนึกภาพไปหลอนมากเลยครับงานศพปกติก็ดูวังเวงอยู่แล้วนี่คงหมายถึงเรื่องราวของพี่ต้อมนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าคุณพิมพ์บอกว่าพี่โมโคตรได้ใจเลยนะครับโคตรใจเลยอ่ะครับจริงๆแล้วถ้าบางคนก็บอกนะว่าถ้ามันมายุ่งยามขนาดนี้ผีมาขนาดนี้ให้แช่งเลยอย่าไปกลัวมันแต่เชื่อไหมเวลาเจอสถานการณ์จริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะผมบอกเลยนะครับว่ามันคิดอะไรไม่ออกใช่คำเดียวกันเลยคำนี้มันคิดอะไรไม่ออกคือปกติบทสวดมนต์ต่างๆที่เราเคยสวดได้หรืออะไรเนี่ยมันก็เจอหมดเลยพี่ขวัญครับแล้วเราไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงต่อไปเท่าที่พี่รู้จักโมมาเวลาโมเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยโมจะวิ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ด้วยสภาพร่างกายอันนี้ขออนุญาตใช้คำว่านี้สังขารของหนูตอนหน้าตอนนั้นน่ะที่ใส่เฝือกทั้งตัวมันทำอะไรไม่ได้มันหนีไม่ได้ใช่ค่ะเต็มที่ได้แค่หลับตาพูดตรงๆหรือไม่ก็หันเบือนหน้าหนีหลบแค่นั้นเองใช่มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนหนูโดนพี่ตั้มล็อกโดนพี่ตั้มล็อกวันนั้นอ่ะโอ้ทรมานมากๆนะครับแล้วก็น้องไอ้วัตถุบอกว่าน่ากลัวกับพี่โมคุณมิ้นแน่ว่าเอาเรื่องนะเรื่องนี้นะครับค่ะโอ้โหคุณทำให้คณะกรรมการเราหนักใจกันอีกแล้วนะครับในค่ำคืนนี้นะครับช่างภาพมาเต๋าบอกว่าโอ้นี่มาแล้วทักทายกันมาบอกว่ากล่าวสวัสดีพี่เดวินจอห์นสันน้ำมันพรายด้วยครับไฟติ้งมาแล้วแล้วก็เปิดซิงการหลอกกันเลยครับคุณโมนะฮะเปิดซิงกับน้องโมเลยแบบเหมือนกับความว่ามาโผล่เห็นมันเป็นคนแรกเลยว่างั้นเถอะด้วยความที่ว่าเขาเพิ่งตายได้ประมาณอาทิตย์ที่กว่าเออคุณพ่อน้องทัศน์เป็นโมเข้าไปพักเออตอนแรกผมก็สงสัยคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าสงสัยจะมาชวนไปกระโดดตึกคือหนูก็ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาคงรู้ว่าหนูขยับตัวไม่ได้อะเออต้องมาแบกหนูลงไปแล้วล่ะงั้นอะโอ้นะฮะใช่คือจะแบกก็คงต้องใช้ลากเอาครับพี่ขวัญโอ้คุณเลรอสบอกว่าเดี๋ยวสาวข้างหลังพี่ขวัญจะถามพี่ขวัญบ้างนะว่าเบื่อไหมไม่สนใจผมทำเป็นไม่ได้ยินนะครับคุณยักษ์13บอกว่าวันนี้ใครไม่ได้ฟังถือว่าพลาดอย่างแรงนะฮะเห็นด้วยนะครับแล้วก็คุณตานีผีลักไส้กรุงเทพบอกว่าหม้อแปลงระเบิดแล้วครับฟังเรื่อง GPS หลอนสะดุ้งเกือบลาดเลยนะฮะแล้วก็หลอนมากๆครับเรื่องคุณต้อมจากมิสเตอร์กรีนนะครับนั่นคือข้อความบางส่วนที่ส่งมาทาง4689101แล้วกันนะครับเอาละครับน้องโมงไงขอบคุณมากในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นนะโอ้เรื่องนี้สนุกมาหลายต่อหลายเรื่องนะครับวันนี้ทุกเรื่องเลยทีเดียวอ้าวหนักใจแล้วครับคณะกรรมการเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอบคุณก่อนแล้วกันน้องโมนะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ